เทคนิคง่ายๆสำหรับให้เพื่อนๆที่ดูคลิปของเราอยู่ข้ามไปเนื้อหาที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วเราก็จะต้องทำแท็กเวลากันครับสวัสดีครับเพื่อนๆพบกับผมอีกแล้วครับกับนายต่อยักษ์ในช่อง About Boy Sanom ครับสำหรับยูทูบเบอร์มือใหม่สายสอนสายทำอาหารหรือสายอะไรก็แล้วแต่ที่มีคลิปค่อนข้างจะยาวและมีเนื้อหาเยอะอยากจะให้เพื่อนๆเข้าถึงเนื้อหาที่เพื่อนๆต้องการก็สามารถที่จะแท็กคลิปวิดีโอหรือแท็กเวลาลักษณะแบบนี้เหมือนช่องของ About Boy Sanom ได้เลยนะครับสำหรับวิธีทำไม่ได้ยากเลยนะครับสามารถทำกับมือถือได้นะครับครับก่อนเพื่อนๆจะไปชมคลิปนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งไปแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่อง About Boy Sanom นะครับขอบคุณมากครับผมขอแนะนำอย่างนี้ครับสำหรับเพื่อนๆที่ตัดต่อคลิปวิดีโอจนเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆก็จะรู้ได้เลยนะครับว่าช่วงเวลาไหนเป็นเนื้อหาอะไรเพื่อนๆก็พยายามทำเป็นสารบัญหรือว่าบันทึกย่อไว้ก่อนลักษณะการทำสารบัญแบบนี้เลยนะครับผมทำเอาไว้ในโน้ตลักษณะแบบนี้นะครับก็จะเป็นเมนูลัดที่ผมทำเอาไว้นะครับก็เริ่มตั้งแต่ 00.00 หรือว่าเราเรียกกันว่าโคลอนนั่นเองนะครับเป็นจุดบนจุดล่างแบบนี้เรียกว่าเป็นโคลอนนะครับก็ทำไปเรื่อยๆเลยนะครับจากนาทีนี้ไปถึงนาทีนี้เป็นเรื่องอะไรนะครับเราก็พิมพ์เอาไว้จากนั้นนะครับเราจะคัดลอกข้อความนี้นะครับไปใส่ในคำอธิบายของคลิปที่เราต้องการนั่นเองครับเรามาดูในส่วนของคลิปวิดีโอที่ผมได้ใส่แท็กเวลาไปแล้วนะครับตัวอย่างเป็นคลิปนี้เลยนะครับเพื่อนๆสังเกตตรงนี้ไหมครับสามารถกดเข้าไปนะครับแล้วก็จะมีส่วนเนื้อหาโผล่ขึ้นมานะครับซึ่งรูปภาพนี่จะขึ้นช้าขึ้นเร็วก็ขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตแล้วก็การประมวลผลของ YouTube ด้วยนั่นเองนะครับประมาณนี้เลยนะครับสามารถจะมากดตรงนี้เราเลือกเนื้อหาได้เลยจะเอาไปเนื้อหาอะไรนะครับมันก็จะเพิ่มความรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูลได้นั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูวิธีการใส่กันเลยนะครับหลังจากเพื่อนๆนะครับได้ทำการบันทึกอันนี้เสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆก็ทำการคัดลอกนะครับก็วิธีการก็คือคัดลอกข้อความเอาไว้นะครับจากนั้นเพื่อนๆก็เข้าไปที่แอป YouTube Studio หรือว่าหลังบ้านของเพื่อนๆนะครับแล้วก็ไปเลือกคลิปวิดีโอที่เพื่อนๆต้องการใส่แท็กเวลานะครับไปที่รูปดินสอนะครับกดแก้ไขเราจะแก้ไขในส่วนของคำอธิบายของคลิปนะครับตรงนี้เลยในส่วนนี้ผมเอาใส่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งผมย้ำอย่างนี้ครับว่าจะต้องเริ่มที่ 00.00 หรือว่า 00::00 สิไม่ใช่หรือ 00:00 นั่นเองนะครับมันก็จะเริ่มไปแต่ถ้าสมมติว่าเราไม่ใส่ที่ 00.00 ล่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวในตอนท้ายผมจะเอามาเปรียบเทียบให้เพื่อนๆดูนะครับว่าใส่ 00 กับไม่ใส่ 00.00 จะเป็นยังไงนะครับเมื่อเสร็จแล้วเพื่อนๆก็กดบันทึกไปตามปกติเลยนะครับซึ่งต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับว่าในส่วนของการใส่แท็กเวลานะครับจะมีข้อจำกัดหรือว่ามีข้อเงื่อนไขอยู่อย่างคือเพื่อนๆจะต้องใส่ระยะเวลาห่างกัน10วินาทีนะครับเช่น 00.10 ต่อไปก็จะต้องใส่เป็น 00.20 นะครับ10วินาทีห่างกันนะครับไม่สามารถที่จะใส่ 00.10 00.11 แบบนี้ไม่ได้นะครับต้องห่างกัน10วินาทีด้วยกันครับเมื่อเพื่อนๆทำเสร็จแล้วก็กดบันทึกไปได้เลยนะครับแล้วคลิปวิดีโอก็จะออกมาลักษณะแบบที่เราดูกันเมื่อกี้คือมีส่วนของเนื้อหาให้เรากดได้เลยนะครับอันนี้คือส่วนที่เราทำเริ่มจาก 00.00 นะครับต่อไปเดี๋ยวผมพาไปดูคลิปวิดีโอที่ผมไม่ได้ใส่ 00.00 จะเป็นยังไงนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมใส่ในคำอธิบายว่าเริ่มต้นที่ 01.33 นะครับมันก็จะไม่มีแถบในส่วนของเนื้อหาตรงนี้เพื่อนๆก็จะต้องเข้ามากดในคำอธิบายของคลิปนะครับถึงมันจะข้ามไปเนื้อหาที่ต้องการได้นะครับดังนั้นเพื่อนๆก็ลองไปใส่ 00.00 ในคลิปวิดีโอนี้กันนะครับเราก็จำชื่อของคลิปเอาไว้นะครับเป็น EP 7 ของ CapCut นะครับเข้าไปที่ YouTube Studio นะครับแล้วก็ไปหาเนื้อหาที่เป็น CapCut EP 7 เมื่อกี้นะครับเลื่อนไปหาเลยอันนี้นะครับกดเข้าไปแล้วก็ไปกดที่รูปดินสอนะครับไปที่คำอธิบายของคลิปเนื้อหาลัดนะครับทางลัดตรงนี้ผมไม่ได้ใส่ 00 นะครับเดี๋ยวเราใส่กันเลยนะครับ 00:00 นะครับ 00แล้วใส่ว่า CapCut ก็ได้ครับแบบนี้เสร็จแล้วกดกลับแล้วก็กดบันทึกได้เลยครับเรากลับไปดูที่คลิปวิดีโอนะครับเราก็กดออกแล้วก็ทำการรีเฟรชหน้าจอสักนิดนึงให้เขาทำการรีเฟรชไปนะครับเมื่อกี้อยู่ที่ EP 7 นะครับกดไปที่ EP 7 ครับเห็นไหมครับสังเกตไหมครับว่ามีแถบเนื้อหามาอยู่ตรงนี้เห็นแล้วนะครับเป็นการแท็กเวลาเพื่อนๆสามารถมากดตรงนี้ได้เลยนะครับไม่ต้องไปดูที่คำอธิบายเหมือนเดิมแล้วนะครับก็จะเป็นการเข้าถึงเนื้อหาได้ง่ายยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเราสามารถที่จะเลื่อนไปนะครับแล้วสังเกตนะครับมันจะมีเหมือนกับสารบัญให้เห็นเลยนะครับว่าเนี่ยจากวินาทีนี้ไปวินาทีนี้นะครับจะเป็นการคัดลอกเป็นการนำไปใช้เป็นเอฟเฟกต์อะไรพวกนี้เนาะเพื่อนๆก็ลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับสรุปสั้นๆอย่างนี้ครับสำหรับการใส่แท็กเวลาไม่ได้ไปตัดต่อหรืออะไรให้มากมายนะครับเพียงแต่ว่าเพื่อนๆจะต้องกำหนดระยะเวลาของเนื้อหานั้นๆว่าอยู่ที่นาทีที่เท่าไหร่วินาทีเท่าไหร่นะครับย้ำว่าควรจะห่างกัน10วินาทีนะครับต่อเนื้อหาเป็นเรื่องๆไปนะครับแล้วจะต้องเริ่มที่ 00.00 หรือว่า 00:00 นั่นเองนะครับหวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์มาร่วมพูดคุยกันได้เสมอครับและที่สำคัญเลยถ้าเพื่อนๆไม่อยากพลาดเกี่ยวกับการตัดต่อคลิปวิดีโอด้วยมือถือและก็การทำ YouTube เทคนิคต่างๆที่ใช้กับมือถือนะครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ช่อง About Boy Sanom ด้วยครับเราจะได้เจอกันบ่อยๆแล้วก็อยู่ด้วยกันไปนานๆครับยังไงแล้วก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับสวัสดีครับมีคลิปแนะนำให้เพื่อนๆกดดูได้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ